สถานการณ์รัสเซียยูเครนฮะเกาะติดแล้วก็อัปเดตกันวันต่อวันแล้วก็ช่วงนี้ข่าวใหญ่สุดก็คือการเดินทางไปเยือนรัสเซียของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะฮะเดินทางไปเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการและได้มีการประชุมหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะฮะนี่คือภาพบรรยากาศพิธีการการพบกันในวันที่2นะครับซึ่งเป็นที่ตื่นตาตื่นใจมากนะฮะเนี่ยนี่คือนาทีที่ประธานาธิบดีทั้ง2ประเทศนะฮะพบปะกันนะที่พระราชวังเครมลินนะฮะนี่ดูอลังการงานสร้างมากนะฮะค่ะโอ้โหนี่เดินมาแล้วมาเจอกันตรงที่จัดวางเอาไว้นะฮะไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นภาพนี้บ่อยๆนะคะซึ่งมันสะท้อนถึงการให้ความสำคัญนะฮะในการพบปะกันครั้งนี้แล้วก็ทั้งสองประเทศเนี่ยถ้าเทียบขนาดเศรษฐกิจนะฮะอิทธิพลทางการเมืองนะก็ถือได้ว่าเป็นชาติมหาอำนาจทั้งสองประเทศนะฮะซึ่งตอกย้ำว่าตอนนี้โลกไม่ใช่แค่ขั้วอำนาจใดขั้วอำนาจหนึ่งแล้วนะฮะไม่ใช่ตะวันตกหรือสหรัฐอเมริกาจะกดปุ่มได้ทุกเรื่องเพราะว่าความร่วมมือระหว่างขั้วอำนาจอื่นนะฮะก็แข็งแกร่งขึ้นทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางเศรษฐกิจฮะนี่คือการพบปะกันระหว่างประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแล้วก็ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะฮะนะโอ้โหนี่อลังการมากนะฮะทั่วโลกจับตาเลยนะคะ การพบกันครั้งนี้ค่ะแล้วก็ท่ามกลางคณะผู้บริหารนะฮะทั้งฝั่งจีนแล้วก็ทั้งฝั่งรัสเซียที่เดินทางไปเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้นะฮะแล้วก็บนวงหารือพูดคุยนะฮะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยตอกย้ำว่าความสัมพันธ์ความร่วมมือซึ่งเป็นประโยชน์กับทั้งสองประเทศนะฮะในหลากหลายมิตินะฮะเดินหน้าต่อไปฮะนะฮะแล้วก็ในการหารือเนี่ยก็มีการพูดถึงข้อเสนอแนวทางสันติภาพจากฝั่งจีนกรณีของรัสเซียยูเครนนะแล้วนอกจากนี้นะการกล่าวของท่านปูตินค่ะก็ได้มีการกล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ด้านกีฬาระหว่างรัสเซียและจีนด้วยนะคะในช่วงเวลาที่การเคลื่อนไหวของโอลิมปิกกำลังกลายเป็นเรื่องการเมืองมากขึ้นเรื่อยๆค่ะนะแล้วก็การหารือกันเนี่ยทางฝั่งรัสเซียก็รับเอาแผนสันติภาพของจีนมาพิจารณานะฮะบอกเลยว่ารับมาพิจารณานะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการลงนามกันเนี่ยเป็นสเตทเมนต์ระหว่างปูตินกับสีจิ้นผิงนะฮะที่มอสโกนี่ครับนี่คือนาทีประวัติศาสตร์นะฮะเนี่ยทั้งสองประเทศผู้นำทั้งสองประเทศนะฮะลงนามสเตทเมนต์นะฮะก็เป็นข้อหารือร่วมกันที่เป็นบทสรุปนะฮะ The Russian Federation Vladimir Putin and Chairman of the Chinese People's Republic sign the joint statement of the Russian Federation Chinese People's Republic on deepening of the comprehensive cooperation and strategic cooperation entering the new era in joint statement by the President of the Russian Federation and Chairman of the Chinese People's Republic on the plan to develop the key areas of the Russian-Chinese economic cooperation. ก็มีการลงนามโดยผู้นำของทั้งสองประเทศเลยนะฮะนะแล้วก็แลกเปลี่ยนกันนะครับท่ามกลางสายตาของกองทัพสื่อมวลชนแล้วก็สักขีพยานซึ่งเป็นคณะผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองประเทศฮะนี่เป็นภารกิจการเยือนรัสเซียเป็นเวลา3วันนะฮะวันที่2เนี่ยก็ที่เครมลินแล้วก็มีการหารือทั้งระดับประธานาธิบดีแล้วก็มีการหารือกรณีของรัสเซียยูเครนแนวทางที่จีนเสนอรัสเซียนี่รับมาพิจารณานะข้อเสนอ12ข้อนะฮะซึ่งรวมถึงข้อเรียกร้องให้เปิดการเจรจานะฮะสีจิ้นผิงนี่ยกย่องความสัมพันธ์กับรัสเซียแล้วก็ผู้นำรัสเซียฮะระบุว่าสองประเทศมีเป้าหมายและภารกิจร่วมกันหลายอย่างนะฮะขณะที่ท่านปูตินเองก็ยกย่องแถลงการของปักกิ่งกับยูเครนค่ะว่าบ่งชี้ถึงความเต็มใจของปักกิ่งในการรับบทบาทที่สร้างสรรค์เพื่อยุติความขัดแย้งค่ะนี่นะฮะ
แล้วก็นอกจากได้มีการพบปะในระดับประธานาธิบดีต่อประธานาธิบดีแล้วนะฮะเมื่อวานนี้นี่เมื่อวานนี้ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยนะก็ได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีของรัสเซียด้วยค่ะนี่นาทีที่เดินทางมาถึงนะฮะนายกรัฐมนตรีของรัสเซียนะก็ออกมาต้อนรับนะฮะเน่แล้วก็ถ่ายรูปร่วมกันนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มีการพบปะหารือนะฮะอันนี้คือพูดคุยกับประธานาธิบดีประธานาธิบดีกับนายกนะฮะในการพบปะกับมิคาอิลมีซุสตินนายกรัสเซียนะฮะทางจีนเองเนี่ยก็มีการหารือกันนะฮะประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างกันแล้วก็มีการเปิดเผยนะว่าได้เชื้อเชิญประธานาธิบดีปูตินให้เดินทางไปเยือนจีนฮะภายในปีนี้ด้วยนี่จีนให้ความสำคัญกับรัสเซียเป็นอันดับแรกในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วเรียกทั้งสองประเทศว่าเป็นสองมหาอำนาจเพื่อนบ้านที่ยิ่งใหญ่นะโอ้โหนี่ถ้าเกิดว่าท่านประธานาธิบดีปูตินไปจีนบ้างทีนี้ อีกฝั่งอาจจะไม่พอใจนะคะงานนี้อาจจะมีคนอกแตกตายเนี่ยแล้วข้อสังเกตก็คือในการหารืออย่างไม่เป็นทางการเมื่อวานก่อนนะฮะทั้งสองฝ่ายเนี่ยใช้คำว่าเพื่อนรักนะค่ะก็คือเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันน่ะในระดับผู้นำสูงสุดฮะค่ะนะแล้วก็เชิญปูตินไปเยือนจีนในปีนี้นะฮะอันเนี้ยการเดินทางไปเยือนรัสเซียของประธานาธิบดีจีนเนี่ยถูกมองว่าเป็นการแสดงออกซึ่งการสนับสนุนอย่างสำคัญในช่วงเวลาที่รัสเซียเนี่ยกำลังถูกโดดเดี่ยวและถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐและชาติพันธมิตรของสหรัฐแล้วก็ถูกศาลอาญาระหว่างประเทศ ICC ออกหมายจับในข้อกล่าวหาอาชญากรรมสงครามด้วยนะแต่ประธานาธิบดีจีนเดินทางไปหลังเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มันจึงเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองนะในขณะที่ชาติตะวันตกเองก็กำลังพยายามจะบอกจะหาหรือว่าจะออกเอาหมายจับไปจับปูตินยังไงก็ทำได้เท่านั้นเพราะรัสเซียเนี่ยไม่ได้สัตยาบัน ICC ด้วยส่วนจีนไม่พูดพร่ำทำเพลงนะลุยอย่างเดียวสารสัมพันธ์แล้วก็เน้นเรื่องเศรษฐกิจไม่มีการส่งอาวุธให้รัสเซียส่วนท่าทีต่อรัสเซียยูเครนเนี่ยแนวทางสันติภาพต้องการให้เกิดสันติภาพแล้วรัสเซียก็ขานรับนำไปพิจารณาแล้วประเด็นเรื่อง ICC เองนะที่มีการออกหมายจับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยนะนะคะออกหมายจับปูตินปูตินนะคะทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนเนี่ยก็ออกมาบอกเลยบอกว่า ICC เนี่ยควรมีความเป็นกลางแล้วก็ไม่ควรดับเบิลสแตนดาร์ดด้วยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะชาติพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาได้มีการเปิดเผยฮะกรณีหมายจับประธานาธิบดีปูตินเนี่ยมีการประชุมกันที่ลอนดอนนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจาก40กว่าประเทศมีการหารือฮะการยกระดับแนวทางการสนับสนุนศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC หลังจากที่มีการออกหมายจับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียความผิดฐานก่ออาชญากรรมสงครามในยูเครนนะรองนายกของสหราชอาณาจักรบอกว่าการหารือในครั้งนี้เป็นไปเพื่อ นำอาชญากรสงครามมารับผิดต่อความผิดและการกระทำที่มิชอบนะแล้วก็ประชาคมระหว่างประเทศจะยังคงให้การสนับสนุนเงินทุนบุคลากรและความเชี่ยวชาญแก่ ICC ต่อไปนะมาประชุมกันหลังจากที่ออกหมายจับปูตินแล้วก็บอกว่าจะสนับสนุนการทำงานของ ICC นะทีนี้ก็ต้องตั้งคำถามกลับไปด้วยว่าก่อนหน้านี้ไม่ใช่เคยออกหมายจับผู้นำประเทศอื่นเนี่ยครั้งแรกอะแล้วครั้งอื่นๆล่ะบางกรณีเนี่ยชาติที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐถูกดำเนินการด้วยนะแล้วจะมีแอคชั่นอย่างนี้หรือเปล่านะอันนี้คือท่าทีล่าสุดสถานการณ์นะฮะแล้วก็ฝั่งผู้นำรัสเซีย
พิจารณาข้อเสนอสันติภาพ12ข้อของจีนค่ะโดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขปัญหาพิพาทในยูเครนค่ะและพิจารณาประเด็นต่างๆอย่างละเอียดแล้วเห็นว่าเป็นโอกาสที่จะได้หยิบยกเรื่องนี้มาคุยกันระหว่างการเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการของผู้นำจีนด้วยพร้อมย้ำค่ะว่ารัสเซียเปิดกว้างสำหรับการเจรจาสันติภาพอยู่เสมอด้านประธานาธิบดีของจีนนะคะก็กล่าวว่าประเทศทั้งสองควรมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นก่อนแสดงความยินดีกับผู้นำรัสเซียที่มีภาวะผู้นำที่เข้มแข็งค่ะนี่ฮะแล้วก็ประธานาธิบดีเซอร์เบียเนี่ยวิจารณ์ ICC นะค่ะว่าการออกหมายจับปูตินเนี่ยมันจะกระทบกับการเจรจาสันติภาพมันจะเกี่ยวพันกันตรงนี้ฮะในขณะที่สื่อเอเชียไทมส์ได้มีการเผยแพร่บทความนะเหตุผลว่าทำไมยูเครนจึงอาจยอมรับแผนสันติภาพที่จีนเสนอฮะนะนี่เป็นบทความที่เผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ข่าวเอเชียไทมส์นะฮะเป็นบทความที่เขียนโดยสเปนเกอร์ซึ่งเป็นนามปากกาของคอลัมนิสต์ที่โด่งดังมากของเอเชียไทมส์นะแล้วก็มีการเปิดเผยภายหลังว่าสเปนเกอร์นี่ก็คือเดวิดพีโกแมนนะแล้วเขาก็วิเคราะห์ว่ากรณีข้อเสนอของจีนเนี่ยทำไมรัสเซียเนี่ยจึงอาจจะยอมรับนะก็พูดถึงสถานการณ์ในปัจจุบันด้วยแม้ว่าการจะยอมรับนั้นเนี่ยจะทำให้สหรัฐนี่เสียหน้านะเพราะว่าความสูญเสียตอนนี้เนี่ยมีความสูญเสียกันทั้งสองฝ่ายทหารยูเครนเองก็สูญเสียไม่ใช่น้อยนะแล้วลู่ทางที่ฝั่งยูเครนเนี่ยจะเป็นฝ่ายชนะเนี่ยนะคือโอกาสเนี่ยมันก็น้อยอ่ะพูดง่ายๆแล้วจะเต็มไปด้วยบนเส้นทางนั้นเนี่ยจะเต็มไปด้วยความสูญเสียนะแล้วการพบระหว่างประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนที่เครมลินซึ่งเราให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้มีหนึ่งเรื่องที่มีการหารือกันก็คือแนวทางสันติภาพนะตุรกีเนี่ยในฐานะที่เป็นตัวกลางการค้าระหว่างจีนกับรัสเซียกำลังมีบทบาทอย่างสูงนะส่วนอินเดียนะที่ถูกทึกทักเอาก่อนหน้านี้ว่าเป็นพันธมิตรรายหนึ่งที่ต่อต้านคัดค้านจีนแต่อินเดียก็เป็นลูกค้ารายใหญ่สุดด้านน้ำมันจากรัสเซียนะเพราะฉะนั้นกรณีการเจรจาทั้งหมดเนี้ยถ้าเกิดเดินหน้ากันจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วอาจนำไปสู่การสนับสนุนนะแผนสันติภาพนี้ก็เป็นได้แม้จะสร้างความอับอายขายหน้าให้แก่สหรัฐอเมริกาก็ตามฮะนะเพราะว่าก่อนหน้านี้กรณีของเวียดนามอย่างเงี้ยนะแม้ว่าสหรัฐจะอับอายขายหน้าแต่มันก็ทำให้สงครามในยุติลงนี่คือบทความที่เขียนอยู่ในเอเชียไทม์นะฮะเป็นบทวิเคราะห์นะน่าสนใจมากนะคะคือถ้ารับจริงเนี่ยมันก็จะเป็นการยุติความสูญเสียนะเบื้องต้นนะค่ะใครแพ้ใครชนะก็เป็นเรื่องของคู่กรณีแต่ในมุมของคนนอกหรือบุคคลที่3หรือสถานการณ์โลกเนี่ยสงครามยุติได้เนี่ยดีทั้งนั้นไม่ว่าใครแพ้ใครชนะด้วยนะไม่ว่าใครที่จะเป็นฝ่ายเสียหน้าหรือไม่แต่ถ้ายุติได้เนี่ยความสูญเสียมันยุติเลยไงเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จีนเน้นย้ำตลอดคือต้องการให้เกิดสันติภาพแล้วนั่นก็คือสิ่งที่ไทยเนี่ยแสดงออกตลอดต้องการให้เกิดการเจรจาให้เกิดสันติภาพอะไรที่ไปเพิ่มเติมทำให้การเจรจาเนี่ยยากขึ้นไทยเราเนี่ยไม่สนับสนุนนะอย่างเช่นจะไปประนามอย่างเงี้ยไทยเราไม่เห็นด้วยแต่อย่างเช่นถ้าบอกว่าให้ถอนทหารไทยเราเห็นด้วยให้รัสเซียถอนทหารได้เห็นด้วยแต่จะไปประนามรัสเซียไทยไม่เห็นด้วยนะอันนี้คือจุดเปลี่ยนสำคัญของสถานการณ์ที่ต้องจับตามองหลังจากนี้แล้วก็มีรายงานข่าวเพิ่มเติมว่านายกญี่ปุ่นเนี่ยล่าสุดเดินทางไปโปแลนด์แล้วจากโปแลนด์เนี่ยกำลังไปกรุงเคียฟนะเพื่อจะเดินทางไปพบกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้นะหลังจากที่มีข่าวว่าก่อนหน้านี้สีจิ้นผิงเนี่ย
จะเดินทางไปพบเซเลนสกี้ด้วยแล้วก็ล่าสุดก็มีภาพข่าวออกมาแล้วเนี่ยสำนักข่าว NHK รายงานนะคะว่าคิชิดะเดินทางออกจากอินเดียแล้วหลังจากที่พบปะหารือกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีและเวลานี้กำลังเดินทางนะคะไปที่กรุงเคียฟการเยือนของคิชิดะค่ะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นคนแรกในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2ที่เดินทางไปเยือนประเทศหรือภูมิภาคที่กำลังร้อนระอุ ด้วยไฟสงครามนะคะครับโอ้เนี่ยไปแล้วก็ต้องชักภาพกับเซเลนสกี้ตามธรรมเนียมนะที่น่าสนใจก็คือญี่ปุ่นไปเนี่ยนะในขณะที่จีนก็กำลังจะไปแต่จีนเนี่ยไปพร้อมแผนสันติภาพนะแล้วเซอร์เบียเนี่ยก็บอกแล้วว่าการออกหมายจับของ ICC เนี่ยออกหมายจับปูตินเนี่ยมันกระทบกับการเจรจาทีนี้ญี่ปุ่นไปเนี่ยไปคุยอะไรกับเซเลนสกี้ซึ่งแน่นอนในทางการเมืองญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยไม่ถูกกันอยู่แล้วนะไปเพื่อแบ่งแยกหรือไปเพื่อสร้างสะพานไปเพื่อสร้างกำแพงหรือไปเพื่อสร้างสะพานอันนี้จะเป็นจุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งเพราะ EU สหรัฐต่างๆสหรัฐก็ดีพันธมิตรของสหรัฐก็ดีตอนนี้ก็ยังคงยืนยันส่งอาวุธให้ยูเครนส่งความช่วยเหลือให้ยูเครนนะอย่างล่าสุดเนี่ย EU ก็มีการประกาศนะตกลงจะจัดหากระสุนปืนใหญ่อย่างน้อยอีก1ล้านนัดให้ยูเครนนะซึ่งในการพบปะระหว่างปูตินกับสีจิ้นผิงเนี่ยปูตินพูดบางช่วงเลยนะบอกว่าท่าทีของผู้นำชาติตะวันตกเนี่ยเป็นคุณกับยูเครนจริงหรือก่อนหน้านี้มีการประกาศนะว่ายูเครนจะรบสู้จนคนยูเครนคนสุดท้ายจะตายแต่พูดโดยผู้นำชาติอื่นไงคือเหมือนกับไม่เห็นคุณค่าชีวิตของคนยูเครนเลยนั่นคือสีจิ้นผิงกับปูตินพบกันแล้วปูตินหยิบยกขึ้นมาว่าท่าทีของชาติตะวันตกบางชาติเป็นแบบนี้ในขณะที่สีจิ้นผิงเนี่ยมานำเสนอแผนสันติภาพไงปูตินเนี่ยยกเรื่องนี้ขึ้นมาเลยนะเพื่อสนับสนุนว่าเออเนี่ยรับพิจารณาเพราะต้องการเห็นสันติภาพเหมือนกันนะ EU นี่ประกาศทุ่มอีกกว่า 73,000 ล้าน 73,000 ล้านบาทนะคิดเป็นเงินบาทแล้วความช่วยเหลือนะประมาณสัก 2,000 ล้านยูโรก็จะเป็นเรื่องของการจัดหาอาวุธเป็นหลักนะอันนี้ยังยืนยันจัดหาต่อ